สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชส.ส.บัญชีรายชื่อนายบุญสิงห์วรินทรักษ์เปิดเผยหลังจากที่ประชุมพรรคเศรษฐกิจไทยได้มีมติขับนายบุญสิงห์และพลตำรวจเอกยงยุทธเทพจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากพรรคว่าตนและพลตำรวจเอกยงยุทธได้ยื่นสมัครเข้าไปสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วมีผลตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565และหลังจากนี้จะเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐยอมรับว่าได้เข้าไปพบกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานายบุญสิงห์บอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยยกเหตุผลว่าตนและพลตำรวจเอกยงยุทธไม่มีเจตนาที่จะร่วมงานการเมืองกับพรรคเศรษฐกิจไทยและมีความเห็นว่าจากกติกาการเลือกตั้งใหม่พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กจะขับเคลื่อนงานทางการเมืองลำบากรวมถึงพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ลำบากจึงควรยุบทั้งนี้ความเห็นส่วนตัวเชื่อว่าพรรคขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสามารถขับเคลื่อนได้โดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจึงเป็นเหตุผลหนึ่งให้กลับมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นพรรคพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประวิตรที่จะนำส.ส.กลับเข้ามาทำงานในสภาอีกครั้งนอกจากนี้ยังเชื่อว่าส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยอีก11คนจะมาร่วมงานการเมืองกับพรรคพลังประชารัฐแต่ต้องรอประเมินสถานการณ์ทางการเมืองและยอมรับกับ3แนวทางที่จะมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐคือลาออกจากส.ส.ยุบพรรคและรอให้มีการยุบสภาแล้วค่อยไปสมัครสังกัดพรรคใหม่ที่นายบุญสิงห์และพลตำรวจเอกยงยุทธจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับนายอันวาสาและอดีตส.ส.ปัตตานีพรรคประชาธิปัตย์ในวันอังคารที่20ธันวาคมนี้ที่พรรคพลังประชารัฐ